สรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของขูนขนไก่ก็พอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่แปลกมากเลยคือมีคนที่เป็นขูนขนไก่เนี่ยมาถึง2คนนะฮะคนแรกเนี่ยผมไม่ได้รักษานะครับอายุประมาณสัก40ปีนะน่าจะได้มากับผู้หญิงตอนแรกเรานึกว่าคนที่รักษาเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยเป็นฝรั่งเขาก็มาถึงเราก็งงนะเพราะชื่อฝรั่งแล้วก็เขาก็มารักษาแล้วก็พูดคือเขามีความรู้ดีมากเลยเขาคิดว่าเขาเป็นหูดขนไก่เราก็นึกว่าเป็นหูดขนไก่ที่โอเพศนะแต่ที่ได้เขาเป็นหูดขนไก่ที่ก้นนะแสดงว่าเขามีเพศสัมพันธ์ทางก้นก็ต้องไปทางหมอทางยูโรก็คือทางเดินปัสสาวะนะคือเขาบอกมีเยอะแต่เราก็ไม่ได้ตรวจเพราะเรารีเฟอร์ก่อนเรานัดให้เขาเนี่ยเขาต้องเสียเงินนะครับก็เลยรีเฟอร์ไปหาหมอทางเดินปัสสาวะเพราะผมก็บอกเขาบอกผมตัดชิ้นเนื้อเป็นแต่ทางช่องคลอดนะครับหรือว่าภายนอกถัดมาอีกวันนึงก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุประมาณ30ปีก็ไม่มีลูกไม่มีอะไรนะก็บอกว่ามีติ่งเนื้อขึ้นที่ปากช่องคลอดจริงๆเราก็ยังไม่รู้ถ้าเราไม่ตรวจเราก็บอกว่าลองตรวจดูนิดนึงพอตรวจปั๊บเนี่ยติ่งเนื้อก็เป็นติ่งเล็กๆนะเป็นของหูดขนไก่มีอยู่2อันโผล่ขึ้นมาก็บอกเป็นมาอาทิตย์นึงขนาดประมาณ 0.2 เซนน่ะนิดเดียวตอนนี้หูดขนไก่เนี่ยเวลารักษาเนี่ยดีที่สุดคือตัดมันทิ้งอ่ะทำไงได้แต่ถ้ามันเล็กแบบนี้เราก็ต้องใช้จี้นะเราก็เอาวัสลินเนี่ยทารอบๆตรงหูดนะทาไปประเด็นในปากช่องคลอดเพราะงั้นเดี๋ยวโดนไอ้ตัวจี้เราใช้ TCA หรือไตรคอสติกแอซิดเป็นตัวจี้เราก็จี้มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็น้ำยาบางทีมันก็หยดออกนอกบริเวณได้นะก็ไปโดนก้นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เจ็บเราก็ต้องเช็ดออกไปนะครับพวกขูนขนไก่เนี่ยเราต้องจี้ทีละครั้งนะครับที่เหตุที่จะพูดเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนเขาไม่กล้ามาหาหมอใช่ไหมฮะโดยเฉพาะพวกเด็กๆอายุไม่มากที่เขาเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เขาถามว่าเป็นโรคอะไรเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะตอนที่อยู่ตำรวจเนี่ยก็เคยเจอเด็กอายุไม่มาก13 14 15อะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบหูดขนไก่ปิดเต็มช่องคลอดเลยหูดขนไก่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆมัคคิรีอ่ะนะฮะเต็มทั้งภายนอกและภายในนะเราต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็จี้ตัดด้วยเค้าเรียกว่าตัวโมโนโพล่าก็คือตัวจี้อ่ะจี้ไฟฟ้าแล้วก็ตัดจี้ไฟฟ้าแล้วก็ตัดแล้วก็สต็อปบีดดิ้งแล้วก็หยุดเลือดด้วยนะจี้ตัดจี้ตัดจี้ตัดทั้งภายนอกภายในนะคือเราก็ต้องพยายามตัดให้หมดนะแล้วก็เราก็นัดมาอาทิตย์นึงถ้าไม่หมดเราก็ตัดใหม่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวทางรักษาแต่ว่ามันทุกข์ทรมานกันนะมันเจ็บแต่ส่วนใหญ่เกิดจากคนไม่ค่อยกล้ามาโรงพยาบาลแต่ปัจจุบันดีขึ้นเยอะนะแล้วเราก็มีหมอผู้หญิงเยอะขึ้นสมัยก่อนหมอสูติณรีเวชจะเป็นผู้ชายเกือบทั้งนั้นเพราะว่าเคสส่วนใหญ่หนักๆทั้งนั้นนะครับก็เราก็จี้ตัดเนี่ยก็จะหายไปก็วิธีการรักษาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็รักษาความสะอาดอย่าไปรับเชื้อเพิ่มนะฮะก็เพราะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฝ่ายชายควรจะไปรักษาด้วยแต่ไม่รักษาด้วยพวกนี้ก็ลักษณะในบางทีมันมองไม่เห็นก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคู่นอนที่เป็นคนที่ดีพอสมควรอ่ะไม่รู้จะพูดว่าไงนะถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกที่เขาเป็นพวกที่แบบไปนู่นไปนี่อะไรไปหาความสำราญตามที่ต่างๆเขาก็จะนำเอาเชื้อเหล่านี้นะเป็นไวรัสเต็มตัวเลยแล้วก็การรักษาจริงๆไม่ยากแต่ว่าคุณจะมาเร็ว